นี่คือน้ำปลาเสวยสูตรโบราณจากห้องเครื่องในวังรื่นฤดีนะคะนอกจากน้ำปลาเสวยแล้วยังมีอาหารชาววังสูตรโบราณอีกมากมายเลยค่ะเราไปเลือกชมกันภายในร้านได้เลยค่ะที่ร้านมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัจนาจัดร้านในรูปแบบย้อนยุคเมื่อเปิดเข้ามาภายในร้านจะพบกับมุมถ่ายภาพซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากและยังมีการจัดแสดงหุ่นจำลองเรือหลวงพระร่วงเป็นเรือรบลำแรกของประเทศไทยและรอบร้านจัดแสดงด้วยภาพพระราชกรณียกิจต่างๆตั้งแต่รัชกาลที่5ถึงรัชกาลปัจจุบันนอกจากนี้ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นหมวกเสื้อจำหน่ายสินค้าจากมูลนิธิพระราชนิเวศมฤคทายวันจำหน่ายกระเป๋าช่องลมผ้าพันคอขนมไทยโบราณและหนังสือพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6มีโอกาสได้เข้ามาพบกับบรรยากาศเก่าๆนะคะก็มีมุมต่างๆที่ถ่ายรูปแล้วก็ได้รับความประทับใจแล้วก็เราก็จะเห็นเราถ่ายเริ่มต้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมใช่ไหมคะก็สวยงามแล้วเราก็เดินเข้ามาในงานก็จะผ่านร้านต่างๆที่เป็นร้านของพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะแล้วก็จนมาถึงร้านของสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ซึ่งพอเปิดเข้ามาปุ๊บว้าวมีมุมถ่ายรูปมีกรอบรูปย้อนยุคไปในสมัยโบราณที่พวกเราก็แต่งตัวมาเพื่อจะย้อนยุคกลับไปสู่สมัยโบราณก็ไปเจอกรอบรูปที่เราจะได้ถ่ายรูปเหมือนเราอยู่ในยุคนั้นนะคะแล้วเราก็ได้อุดหนุนสินค้าต่างๆที่นำมาจำหน่ายนะคะก็สนุกค่ะมาในงานแล้วสนุกประทับใจมากค่ะและที่โดดเด่นคือผลิตภัณฑ์จากห้องเครื่องวังรื่นฤดีซึ่งเป็นอาหารสูตรชาววังของวังรื่นฤดีหารับประทานได้ยากจะนำมาจำหน่ายในโอกาสพิเศษพิเศษเท่านั้นอย่างเช่นแกงส้มมะละกอกุ้งปลาตะเพียนสารเป็นการปรุงด้วยการใช้ฝีมืออันละเมียดละไมนำมะละกอดิบหั่นเป็นเส้นเล็กๆสารเป็นปลาตะเพียนตัวน้อยนำลงไปไหว้คู่กับผักและกุ้งตัวโตเป็นอาหารที่เรียบง่ายและงดงามตามแบบฉบับของวังลื่นฤดีน้ำพริกปลากุเลาสูตรที่สืบทอดมาแต่โบราณสินค้าขายดีของร้านและยังเป็นอาหารที่จัดขึ้นโต๊ะเสวยของสมเด็จพระเจ้าภัคคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีเมื่อครั้งเสด็จไปประทับพักผ่อนที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นอกจากนี้ยังมีอาหารข้าวหวานของว่างสูตรชาววังอีกมากมายเช่นแกงสับปะรดไข่แมงดาผัดพริกขิงปลาดุกฟูคุกกี้เค้กมะตูมและมะกรูดแช่อิ่มท่านใดต้องการลิ้มรสรสชาติของอาหารชาววังนะคะสามารถมาเลือกซื้ออาหารชาววังได้ภายในร้านมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัจนาค่ะซึ่งในแต่ละวันจะนำอาหารสูตรชาววังมาจำหน่ายไม่ซ้ำกันค่ะ